ยาย่าเผยถึงทริปน่ารักที่อยุธยากับณเดชน์ไม่มีใครชวนใครค่ะเชอปรางชนะการเลือกตั้ง BNK48 คว้าตำแหน่งเซ็นเตอร์ซิงเกิลที่6รวมความหวาน2คู่รักเข้าประตูวิวาห์โต๊ะข่าวบันเทิงจันนี้ช่อง28